าบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต่อคิวยาวเอียด7ชั่วโมงถึงจะได้กิน13คิวคนนี้เรามาต่อร้านเปิดนะเว้ยกะซวกน้ำจิ้มไปหนึ่งทีนัวโคตรสะใจนัวสะใจมากโซเดียมพันรู้ก็ยอมส่วนมาบานรอคอยเป็นชั่วโมงสิบสามคิวค่ะคิวเรียบสองก็คือภายใน5นาทีอ่ะเมื่อกี้โทรมาบอกว่าไม่มีคิวแต่พอมาถึงปั๊บเฮ้ยสามคิวได้ไงตอนเมื่อกี้คือเขาว่าบอกว่าไม่มีคิวนะทุกคนไม่ถึง5นาทีที่เราขับรถมาคือ13คิวรอคิวไม่อยากให้เสียเวลาจัดไปครับเอาใส่ขนมปังครับครับผมทุกคนครับเนี่ยคือจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินหม่าล่ามันจะแบบว่ากินแล้วร้อนท้องแบบวิธีการที่ดีสุดคือเราต้องกินอะไรที่เป็นนมตกเย็นเยอะไปก่อนมันจะได้ไม่แสบท้องสำหรับคือแบบว่ารู้เลยนะคือหมอจากบ้านนะมาเพื่อกินหม่าล่าเลยเฉพาะเลยแล้วยังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยอะค่ะวันนี้เที่ยงครึ่งแล้วค่ะใช่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนะจริงเหรอใช่แกรอคิวไปนานสักพักนึงแล้วปะมาร้องกับเที่ยงอะฮะตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วจริงเหรอจริงการมีทีมงานมันดีอย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆอันนี้ที่เรามาคือร้านอะไรนะชื่อร้านว่า Hot Pot Man คือตอนนี้เขาเป็นกระแสคือรอคิวนานจนแบบ7ชั่วโมงใช่คือแบบตอนคืออันนี้คือรอ7ชั่วโมงเหรอใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วแล้ววันนี้เรามาตอนร้านเปิดใช่ร้านเปิดตอนเที่ยงเรารอมาแล้ว40นาทีใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเลยทุกคนคะหม่าล่าเนี่ยเป็นชาบูก็จริงแต่น้ำมันเยอะมากนะทุกคนจริงครับวันก่อนไปดูคลิปมาไม่รู้จะถ่ายอินเสิร์ตใส่ได้หรือเปล่าเขาแบบไปเป็นแบบโรงงานที่ประเทศจีนอ่ะเขาทำหม่าล่าเว้ยโอ้โหน้ำมันล้วนๆน้ำมันล้วนๆที่มันแบบว่าติดเป็นก้อนได้นั่นคือก้อนน้ำมันทั้งหมดนะทุกคนแต่อร่อยไหมอร่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำซุปที่ไม่ได้ทำจากน้ำอ่ะมันเป็นซุปที่ทำจากน้ำมันเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้โมอยากรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเหม็นเลยพวกเธอกำลังกินข้าวอยู่หรือว่ากำลังพักกลางวันหรือว่ากำลังจะนอนอยากรู้จริงๆว่าส่วนมากอ่ะดูคลิปกันแล้วทำอะไรกันอยู่แล้วก็นอนกันตอนกี่โมงนะจ๊ะตอนนี้คิวยังน้อยอยู่อันนี้คือมาตอนร้านเปิดนะทุกคนคิวมันยังขนาดนี้เลยอ่ะมีก่อนเข้าก่อนหน้าเราคือมีคนมาก่อนเราแล้วเรามาช้าคุณแม่เดี๋ยวไปดูคิวกันแกเหลืออีก13คิวคนนี้เรามาต่อร้านเปิดนะเว้ยเราอุตส่าห์แพลนอย่างดีว่าฉันมาต่อร้านเปิดฉันจะต้องได้กินฉันต้องไม่ต้องต่อคิวนานแค่10นาทีฉันจะเข้าได้กินแล้วผลลัพธ์คือ1ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่านะเพราะเข้ามาตอนกลางคืนอ่ะ7ชั่วโมงคือคิดคือถ้าแต่งสดๆนะชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต่อคิวยาวเอียด7ชั่วโมงถึงจะได้กินระหว่างต่อคิวแบบไม่จอยนะคะบล็อกไปก่อนถ้าบีกินมันคุมหิวแต่วันนี้ขอสมมติอ้อนวอนอยากคุมหิวเยอะอยากกินเดี๋ยวไม่คุมเดี๋ยวไม่คุมเดี๋ยวไม่คุมอยากคุมหิวเยอะคุมหิวนิดเดียวพอบล็อกแป้งบล็อกไขมันบล็อกแป้งบล็อกไขมันอย่างเดียวคิว20ค่ะคิดอยู่หน้าร้านคิวอะไรนะครับ22ใกล้กันได้ๆค่ะคิวอยู่ใกล้กัน22ยังคะแต่สักครู่นะคะพี่สาวหิวมากอ่ะตอนนี้บ่ายโมงแล้ว4คิวค่ะติดแค่4คิวทุกคน18แล้วเหลืออีก4คิว19คิวอีก2คิวคิว20ค่ะ20แล้วค่ะพอเดินตามยี่สิบไม่อยู่แล้วก็จะเป็น21 22ขออนุญาตข้ามไป21 22ครับขออนุญาตข้ามไป21 22ครับขออนุญาตข้ามไป21 22ครับ21 22ครับมันก็อันนี้ค่ะดีใจยิ่งกว่าถูกหวยมี
จำกัดเวลา100นาทีต่อเวลา30นาที100บาทต่อท่าน100นาทีคือฉันกินพออยู่แล้วก็มาตอนเที่ยง9นาทีตอนนี้บ่ายโมง10นาทีนะคะ1ชั่วโมงเต็มในการรอคิวตอนร้านเปิดถ้า1ทุ่มเป็นต้นไปร้านแตก7ชั่วโมงก็คือไม่แปลกใจร้านเราเป็นบุฟเฟ่นะพี่ราคาเริ่มต้น2.99 3.99พี่2.99มีหมู3อย่างพี่ของวันนี้ไอศกรีม1อย่างแล้วก็พวกผักอาหารทะเลต่างๆเช่นปลาหมึกปลาลูรี่แมงกะพรุนเลือดเป็ดครับพี่3.99จะมีเนื้อเพิ่มมา2อย่างแล้วพี่ของวันเพิ่มมา3อย่างแล้วพี่แล้วก็พวกเมนูติดดับเช่นไก่จีนเล็บมือนางไข่นกกระทากุ้งแกะแล้วพี่กุ้งแกะแล้วส่วน499จะเน้นพวกเครื่องในไส้เป็ดลอนลมทอดคิวแล้วก็เนื้อมังกรติดมันเพิ่มมามีอย่างพี่รับราคาไหนดีพี่เอา399ละกันค่ะเลือกซุปได้เลยครับมาล่าจะบวกเพิ่ม100บาทต่อหม้อที่รวมแบตนะครับมาล่านี่มี2อย่างใช่ไหมครับใช่แล้วมันเพื่อกันมันนัวครับมาล่าน้ำมันบัว1ค่ะอีกอันนึงเอากระดูกหมูค่ะสักครู่นะพี่เดี๋ยวคิวอาร์โค้ดสั่งอาหารให้ได้ค่ะขอบคุณครับได้แล้วนะคะเลือก399รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้งานะคะอันนี้เป็นหม่าล่าไซต้าและอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำมันงากระเทียมนะคะกด QR เข้าไปจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะสั่งอาหารค่ะเนื้อค่ะโคขุนใบพายโคขุนสันคอ3ชั้น1สันคอ1สันนอกไม่เอาไม่ชอบไม่ดีมากคล่องเกินคล่องเกินสั่งอาหารค่ะสั่งอาหารค่ะไปแล้วค่ะอันนี้สุกี้งาต้องเติมพริกกระเทียมอันนี้หม่าล่าหอมกลิ่นกระเทียมพิซซ่ามากนี้เป็นน้ำจิ้มที่แบบน้ำมันงากระเทียมเกลือผงชูรสเขาบอกอันนี้คือเลิศนะเราจะลองสูตรผสมค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมเพิ่มลงไปพริกสดเพิ่มไปอีกจีจานจีจานผักโรยและงาแน่นๆมะนาวเล็กน้อยนะจ๊ะโคเล่มันต้องอันนี้แหละขออันนี้น้ำมันงากระเทียมหอมเลยเราอันนี้แหละอุ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะไปมาสามชั้นค่ะเน้นไปเลยมีสายทะเลลงเลยทันทีสามชั้นวาวป๊อปกะซ้วกน้ำจิ้มไปหนึ่งทีเกินเบอร์มากแล้วหนัวก็สะใจหนัวสะใจมากต้องยอมอ่ะโซเดียมทะลุก็ยอมโซเดียมทะลุร้านเนื้อจิตมันค่ะนี่พิมพ์ฟืดต้องไปทั้งดวงโอ้ยลงเข้าไปในชุดหมาล่าเดือดๆอีกแกว่งแกว่งแดงชนแดงขึ้นมาเลยและน้ำจิ้มที่ฉันจะกินก็คือน้ำจิ้มผสมเหมือนเดิมค่ะจิ้มจนให้เนื้อมันหายไปเลยอย่างนี้เลยเคลือบไปเลยทำอย่างนี้เนื้อร้อนบอกเลยเนื้อร้อนมันแบบว่ามีเยี่ยมแดงอะไรมันก็จะได้เนื้อเป็นแบบแกสะดุ้งสะดุ้งแบบนี้ยังไงมันนุ่มกว่าเยอะเลยเนื้อสะดุ้งอะค่ะเดี๋ยวสั้นๆมาซอยจุ๊บชิมต้องแบบนี้ผักอีกสักสองชิ้นไม่ต้องจิ้มเว้ยเป็นมันนุ่มขึ้นเยอะเลยเว้ยอันนี้เนื้ออีกแบบนึงนะคะอีกสักรอบเสร็จแล้วเรานี่ค่ะนี่ห่อน้องขึ้นมายังแดงๆช่ำๆอยู่เลยนะคะห่อน้องขึ้นมาแบบนี้นี่น่ากินมากสมกับการรอคอยเป็นชั่วโมงอยากชิมซุปกระดูกหมูมากกว่าด้วยวิธีเดียวกันราดไปนี่ขอชิมซุปก่อนเลยหวานมากมันจะหวานเนื้อเลยอ่ะทีเนี้ยเนื้อชมพูแบบมีเดียมแรค่ะนี่
่าจิบถึงจิบเลยนะนี่สองสไตล์โอ้เป็นไงมันเลิศมากมันหอมอ่ะเนียงเบอร์ค่ะเนียงเบอร์ค่ะเนียงเบอร์ค่ะลงไปเลยค่ะนี่ค่ะลงไปแบบเรียงเบอร์เลยค่ะแรงมากอีกสักแถวอีกสักแถวอีกสักแถวสองแถวโอ้เรียงเบอร์นี่อันนี้นี่สักแถวเบอร์กุ้งแบบกรึบกรึบหูดีที่มันไม่ต้องแกะแล้วก็ตามด้วยโจบสิ่งนี้มันศิลปะแท้ๆเลยเดี๋ยวเรียกอ้อมบอกอ้อมแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ยโอ้อนุนาอ้อมอ้อมอ้อมโอ้โหกรอบอ่ะไปได้เลยสบายใจสบายใจเลยเอาไปเลยแกะมาให้ด้วยเลือกเลือกก่อนต้องจริงนะมันมันมากเลยอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนนอนฉันกินนิวยูดีกว่าพรุ่งนี้จะได้สบายไฟเวอร์ในถุนต้องรีบออกจริงๆวันนี้คือน้ำมันเลยเดี๋ยวให้ดูตะเกียบนะระหว่างที่เขารีวิวนะคะนี่คือกระเปื่อยของอ่ะค่ะข้าวไข่มันหม่าล่าที่มันแห้งดิบก่อนนอนต้องจัดนิวยูต้องเข้าต้องเข้าจริงๆเลยเนี่ยไปค่ะกินจ้าเคยติมฮอกไกโดแต่มีอันนึงเป็นกะทิได้ไหมฉันตักมาผิดรสชาติเหมือนแบบขนมปังกี้ที่ปกติก็นมกันตลอดกำก็เดียวกันเลยเนี่ยเวรนะขอบคุณค่ะคนมาสุดช่วงที่เหลือน่าจะไม่มีนะคะไม่มีจะเป็นพันแล้วตอนวันจันทร์ตอนนี้กี่คนตอนนี้เราอยู่แปดวันนี้เราอยู่ปลายคิวช่วงประมาณ3โมงอะไรอย่างเงี้ยจะดีสุดใช่ไหมคะช่วงเช้านะคะเพราะว่าช่วงบ่ายสามถึงบ่ายหกโมงเจ็ดคนจะคนเยอะมากวันที่น้อยคนไม่เยอะสุดคือวันจันทร์ใช่มันจันทร์ฉันถามเขาให้แล้วฉันถามอินไซต์เลยนะฉันไม่ได้บอกว่าถามเพื่อความมโนนะถ้าอยากไปกินมาวันจันทร์ทุกคนแล้วอยากแบบไม่ได้ต่อแถวเยอะมากให้มาวันจันทร์วันจันทร์ช่วงหลังเปิดคิวงานติดต่อค่ะเลยนะทุกคน1,800คุ้มปะผมว่าก็รักรสชาติแบบรสชาติไม่ใช่บุฟเฟ่เลยรสชาติเหมือนอลาคาร์ดอ่ะเพราะแล้วคุณภาพของอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกกุ้งเนี้ยก็คือโอเคเลยไปแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากเดี๋ยวคืนนี้ต้องกินนิวยูนะคะไฟเบอร์รีดหุ่นกระตุ้นการขับถ่ายเผาผลาญแล้วก็หลับลึกต้องกินพรุ่งนี้จะได้ไปกินต่อค่ะไป